วันพุธที่10พฤษภาคม2566ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน6พระครูโกสุมสมณวัดเจ้าคณะตำบลศรีนรงค์เจ้าอาวาสวัดสัทธาวารินร่วมกับนายสวนแสงล้ำผู้ใหญ่บ้านสำโรงหมู่ที่1นายทักษิณแสงล้ำผู้ใหญ่บ้านสำโรงเหนือหมู่ที่10ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญบ้านรวมกันทั้ง2หมู่บริเวณ4แยกกลางหมู่บ้านโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ทำเพกาบกล้วยซึ่งชาวบ้านจำใช้แป้งปั่นเป็นรูปคนช้างม้าวัวควายสุนัขผสมขมิ้นแล้วใส่ลงยังแพแทนความหมายชีวิตร่างกายครอบครัวส่งผีบ้านผีเมืองไปก่อนซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านเชื่อว่าจะมีผีบ้านผีเมืองเพื่อจะเข้ามาเอาร่างและดวงวิญญาณผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านออกไปดังนั้นชาวบ้านจึงทำเพส่งดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ออกจากหมู่บ้านนอกจากนั้นยังมีพิธีปลุกเสกกรวดทรายเพื่อให้พระภิกษุเดินหว่านตามถนนในหมู่บ้านเพื่อกำจัดปัดเป่าผีบ้านผีเรือนออกไปให้ชาวบ้านได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่บรรพบุรุษก้อนกรวดจะถูกหว่านบนหลังคาบ้านเปรียบเสมือนเสียงฝนได้ตกบนหลังคาแสดงว่าถึงการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งชาวบ้านจะได้หว่านข้าวทำนาต่อไปภูวนัทแสงงามนิว24สถานีประชาชนรายงาน